านการณ์ข่าว INN News Round Up16:14 ธนกรไม่หวั่นธนาธรคุมทีมอนาคตใหม่อภิปรายไม่ไว้วางใจมั่นใจพลเอกประยุทธ์ชี้แจงได้เย้ยระวังกลายเป็นพินอคคิโอเสียเองวอนเลิกเอาชนะการร่วมแรงร่วมใจพาประเทศผ่านวิกฤตไปด้วยกัน16:20ราเมศชี้ไม่ควรกดดันศาลรัฐธรรมนูญหลังมีล่ารายชื่อคัดค้านยุบพรรคอนาคตใหม่และรอฟังคำผลวินิจฉัยคือทางออกที่ดีที่สุด16:32นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารมองธนาคารลดดอกเบี้ยช่วยพยุงธุรกิจได้ชี้มาตรการภาครัฐยังแก้ท่องเที่ยวไม่ตรงจุดล่าสุด16:58บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคาดหุ้นมีแนวต้าน 1,540 และ 1,550 จุดจับตา GDP ไตรมาส 4/62 ไทยผลประกอบการไตรมาส 4/62 บริษัทจดทะเบียนสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up